สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่ปราสาทเขาล้นนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะนี่คือปราสาทเขาโล้นที่เรามองเห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยแท้จริงในสมัยแต่ก่อนโบราณนะคะจะเป็นอยู่จํานวนสามหลังแล้วก็ทางขึ้นปราสาทเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นบันขึ้นมาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ากําแพงแก้วล้อมรอบเป็นอนาเขตของอพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นี่ได้ถูกใช้ในการสร้างสรรค์ขึ้นมาภูเขาลูกนี้ไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะคะซึ่งถือว่า อุดมไปด้วยหินนะคะมีหินมากมายเหลือเกินด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่คนโบราณหรือบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะได้เห็นถึงความสําคัญถึงได้มีการนําหินเหล่านี้นะคะมาเป็นฐานแล้วก็ามาสร้างนะคะเป็นโบราณสถานเป็นศาสนสถานจนปัจจุบันไงจนมามีอายุจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์ได้มาลงพื้นที่สํารวจทําให้เราได้เห็นถึงความเป็น originality นะคะ แล้วก็ตำนานเรื่องเล่าต่อจะถึงเส้นทางนะคะเส้นทางโบราณนะคะของคนโบราณที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการสร้างศาสนสถานไว้ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในพื้นที่นั้นก็จะต้องอมีกลุ่มชนนะคะอาศัยอยู่เช่นเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานที่ไม่ใหญ่มากนักนะคะน่าจะอยู่ในระดับตัวอ,องค์ที่ชุมชนธรรมดา ะะชุมชนขนาดย่อมสามารถสร้างขึ้นมาได้ปรา,าสาทเขาล้นแห่งนี้นะคะมีอายุนับหลายร้อยปีเนาะนับหลายร้อยปีแล้วก็มีพัฒนาการมาในปัจจุบันนี้นะคะมีประเพณีขึ้นปรา,าสาทเขาล้นเพื่อมานมัสการดังนั้นผู้คนในชุมชนแล้วก็เขตนอกพื้นที่ก็จะมีการ นํานขนมข้าวต้มใบสีเข้าตอกดอกไม้นะคะอาจจะมามีการประโคมดนตรีนะคะปีพาดนะคะแบบโบราณเขมรน,นะคะนำขึ้นมาแล้วก็มีแป้งมีน้ําอบน้ําหอมนะคะมีเครื่องสักการบ,บูชามีพงมาลายัยมีผลหมากรากไม้ต่างๆนะคะมาสักการบ,บูชาที่ปราสาทวเขาล้นแห่งนี้ตามฐานกติชนวิทยากลุ่มชนแห่งนี้มีความเชื่อว่าการ มาสักการะบ,บูชาเนี่ยย่อมเกิดความอุดมสมบูรณ์กับตนเองและครอบครัวและทั้งนี้ยังกระทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ผลิตผลผลิตภัณฑ์นะทุ่งไร่ปลายนาก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยจากการสัมภาษณ์กลุ่มชนนะคะได้ให้ความหมายแบบเดียวกันว่าปราสาทเขาล้วนยังมีความศักดิ์สิทธิ์และเมื่อมีความทุกข์ในด้านทุกขภัยนะคะ โรคภัยไข้เจ็บเนาะแล้วก็ปัญหายุ่งเหยิงหรือปัญหาต่างๆนะคะที่ไม่สามารถแก้ไขโดยมนุษย์ได้นะคะกลุ่มชนเหล่านั้นก็จะมาขอพรนะคะต่อองค์ปราสาทแห่งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสริริเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลนั่นเองแต่จากการสัมภาษณ์ก็ได้บอกว่าทุกคนที่มาบนบานก็จะได้รับความสมปรารถนานะคะดังนั้นประเพณี ขึ้นเขาล้นเพื่อสักการะบูชาแด่ประสาทเขาโล้นจึงเป็นฐานคติแบบเดียวกันว่าผู้คนมารวมกันเป็นกลุ่มชนเพื่อที่จะประกอบสร้างพิธีกรรมบางอย่างขึ้นเพื่อสักการะบูชาแด่ถวยเทพและดวงวิญญ,ญาณตลอดจนถึงอำนาจเหนือธรรมชาติที่มีความเชื่อว่ายังสถิตยอยู่ในปราสาทเขาล้นแห่งนี้ดังนั้นปราสาทเขาล้นแห่งนี้น่าจะมีการพัฒนารูปแบบนะฮะ รูปแบบการขึ้นภูเขา,ามีการกําหนดวันเดือนนะคะแล้วก็มีการกําหนดกิจ,จกรรมขึ้นมาแล้วก็น่าจะมีภาคีเครือข่ายของบ้านวัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานราชการต่างๆนะคะมีการรณรงค์สืบสารพัฒนาต่อยอดนะคะให้ประเพณีการขึ้นเขาล้นแห่งนี้เป็นที่รู้จักของอผู้คน และน่าจะมีการทําถนนนะเข้ามาในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการบริการหรืออาจจะมีการาดูแลในความปลอดภัยนะคะของคนแล้วก็มีการโปรโมทหรือแผ่นป้ายให้เข้ามาในเขตพื้นที่แห่งนี้เพื่อคนที่ผ่านมาแล้วไม่เคยรู้จักปราสาทแห่งนี้ก็จะได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เที่ยวชมใน โบราณสถานหรือศาสนสถานแห่งนี้ได้แล้วก็กลายเป็นที่รู้จักของคนโดยส่วนมากนั่นเองนะคะนี่คือบรรยากาศของการเดินเดินลงมาจากเขาโล้นนะคะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดเนาะค่ะโอเคค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชม